ปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านทำนายเอาไว้โยมไฟจะไม่มาทางทิศตะวันออกไม่วัดวาอารามสมณะชีพามจะอดอยากสัตว์ป่าจะเข้าคุ้มเมืองหลวงจะลุกเป็นไฟลูกไฟจะตกจากฟ้าเรก้าจะทะยานจากน้ำมหาสมุทรจะช่อช้ำสงครามจะทั่วที่สึกจะติดเมืองทหารจะเป็นเจ้าถ้าจะขาดแคลนเท่าเว้นแคว้นจะอดอยากแผ่นดินจะพังแผ่นอาธรรมจะถล่มเป็นทะเลเมืองมนุษย์จะมืดเจ็ดวันเจ็ดคืนโลกดิ่งสู่ความหายนะนี่มันเป็นลางบอกเหตุว่าถ้ายุคไหนสมัยไหนคนห่างจากศีลจากธรรมจากวัดจากวาจากศาสนาปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นฉะนั้นบุญประจำอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งกับสิมิวันพาอยู่วันหนึ่งมวยของสังโฆเปล่าทำความดีย่อมวันศีลวันพรบาปบุญในหัวหูไปหมดพวกโมย่าผู้เจ้าปฏิบัติธรรมเพียรธรรมเป็นผู้นำซองไห่จิตใจได้พองใสฉะนั้นโยมบุญประจำอาทิตย์ก็คือวันพระเขาในได้โยมเด้อผู้ลองพ้นชีวิตไก่สิมวยจังได้อวยหาวัดจากแต่หามวนผ่านังเงื่อนบัดลงต่ำนั่นเป็นการบ่งบอกถึงความประมาทนะโดยเฉพาะคนทุกวันนี้ประมาทกันเยอะประมาทจังไรโยมมองเรื่องวัดวาศาสนาเป็นเรื่องล้าสมัยเป็นเรื่องของคนเฒ่าคนแก่ถ้าเป็นเยาวชนไทยทุกวันนี้ก็วัดไม่เข้าเล่าไม่ขาดบาปไม่ใส่เรียนไม่อยากไปสนใจแต่เฟซบุ๊กยกสังคมกลมหน้าโยมอยู่ไกลกันบ่หันหน้าไปคุยกันได้กลมหน้าแล้วก็เคลียร์แม่นบ่โยมฉะนั้นญาติโยมถ้าเป็นคนทุกวันนี้ของวัดไม่เข้าเล่าไม่ขาดบาทไม่ใส่อุ้มไก่ไม่ละเผลอๆเห็นหัวพระเป็นปฏิทินเห็นผ่าเห็นเนนโกนหัวมื้อนี้เอามื้ออื่นวันผ่าโต๊ะสูบไปหน่อยมึงห่อข้าวต้มยังเพิ่นว่าเออเพื่อกูในเด้อเพิ่นว่านี่ก็คือบุญประจำอาทิตย์3บุญประจำเดือนบุญประจำเดือนคือบุญยังไม่ออกคนโบราณอีสานของเราเนี่ยท่านฉลาดนะโยมนะอาตมาภาพมีโอกาสเดินทางไปหลายภาคในประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้เขาไม่มีวัฒนธรรมคล้ายๆอีสานเราอีสานเรามีฉลาดอยู่โดยเฉพาะบรรพบุรุษของเราเนี่ยท่านจะเอาบุญเนี่ยมาปลูกไว้ทุกเดือนทุกเดือนเปิดโอกาสให้โยมได้เห็นบุญในหีบ12น่ะโยมจารีตหรือว่าประเพณีการทำบุญ12เดือนบุญเดือนอ้ายบุญเขากำบุญเดือน2บุญคุณลาดบุญเดือน3บุญเขาจีเห็นบ่บุญเดือน4กับพระเวทบุญเดือน5กับสงกรานต์เดือน6กับวิสาขะนี่ว่าบุญบังไฟบุญเดือน7กับบุญช่ำหักหรือว่าบุญเบิกบานเห็นบ่เดือนนี้เฮาก็สินิมนต์พระขึ้นบ้านเป็นมื้อโยมบุญเดือน8นี่เดือนหน้านี่โยมเข้าพรรษาเก่ากับเขาประดับดิน10กับเขาสาก11กับออกพรรษา12กับบุญกฐินเห็นไหมโยมนี่คือบุญประจำเดือนโยมในที่12นะฮะและประการที่4ก็คือบุญประจำปีบุญประจำปีก็บุญอย่างโยมก็คืออย่างเช่นวัดหนึ่งจัดให้มีงานประจำปีเช่นว่าพระธาตุพนมเนี่ยท่านก็จะมีงานนมัสการพระธาตุพนมในช่วงบุญเดือน3เพื่อจะถูกปีวัดหลวงพ่อไร่ขิงวัดหลวงพ่อโสทองหรือว่าวัดใดวัดหนึ่งจัดงานเป็นงานประจำปีเช่นบ้านน้องเทพของเฮาวัดป่าพี่คุณท่องของเฮาจัดงานบริวารประจำปีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญประจำปีได้และประการที่5บุญกรณีพิเศษบุญกรณีพิเศษคืออย่างย่อที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละโยมเราปารภเหตุขึ้นจัดในกรณีพิเศษนะงานศพงานแต่งงานเกิดบ้านใหม่งานทำบุญอุทิศให้คุณพ่อสุนทรคุณแม่จ้องสอนดีก็ดีนี่ท่านจัดเข้าว่าเป็นบุญกรณีพิเศษฉะนั้นชาวพุทธของเรานี่หายใจเข้าก็บุญหายใจออกก็บุญสิบ่ทิ้งบุญได้สิเสื้อเรื่องบุญได้เสื้อเรื่องบุญมาย่อมถ้าบ่เสื้อก็คือสิบ่เห็นบุญในแม่จ้องพ่อสุนทรดอกๆเจ้าภาพเนาะแต่มันก็มีคนบ่เชื่อเรื่องบุญได้ย่อมบ่ต้องเอาบ่ได้ไก่ได้ย่อมเอาคนไก่โตผู้ขาดนี่นะสมัยก่อนอยู่บ้านของง้อก่อนติสิใหญ่มาอยู่บ้านสำโรงมาสร้างวัดอยู่ตอนนี้อยู่บ้านของง้อ14ปีตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยก็
ก็จะมีขี้เล่าอยู่คนหนึ่งมันก็สิขอไปหาไข่ถูกมือถูกมือไปเห็นยังย่อมแม่ไปขอเงินสื่อเราก็เลยอาศัยมันและในการซอยกวาดนั่นกวาดนี่แต่ก่อนสิให้มันกับสอนมันคือกันได้ย่อมบอกมันคือกันแม่อย่าไปหากินไรเหล่ามันบ่ดียุดได้แล้วมันว่าจังได๋ว่าได้ว่าได้ลงทุนมาหลายแล้วมันสิขาดทุนมันว่าโอ้มันก็มีข้ออ้างในการกินคือกันมันย่อมเนาะเหตุผลการกินลงทุนมาหลายแล้วมันว่าตมาภาก็เอออย่าไปกินหลายหลายเถาะตายไปตกนรกเด้มันว่าจังได๋ย่อมโอ้อย่ามาหาเว้าเถาะคนเฮาตายแล้วก็ตายเลยแล้วบ่เกิดดอกบ่มีดอกสวรรค์นรกมันว่าอย่ามาคู่เถาะมันว่าโอ้โหย่อมฟังดูดีๆแล้วโอ้เขามีมุมมองคิดอย่างนี้นี่เองเขาถึงใช้ชีวิตประมาทมากเลยมือบ่เฮ็ดหยังตื่นเช้านาบ่ล้างบ่ว่าค่อยผู้ยังหลอกบาดก็ได้ขอเขากินเมามาแล้วก็ให้พ่อให้แม่นี่ไม่เชื่อเรื่องบุญโยมหรือแม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งคือกันแน่ซึ่งครอบครัวนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้เป็นสามีแล้วก็ภรรยาผัวนี่ซื้อพ่อใหญ่มีเมียนี่ซื้อแม่ใหญ่สีบ่แม่นบ้านน้องขายของเฮาดอกโยมผัวนี่ซื้อมีเอ้าขอไปผัวนี่ซื้อมีเมียนี่ซื้อสีเฒ่าพ่อใหญ่มีนี่ย่อมเราสิเป็นคนวัดคนว่ามักเข้าวัดฟังธรรมวันพระวันศีลแล้วก็ไปจําศีลอยู่วัดนี่มีงานบุญปานใดเราไปมักแต่ต้องกระขามกับแม่ใหญ่สีเมียเราบ่ซื้อเรื่องบุญได้เห็นผัวเห็นบุญเราก็สิด่าผัวเห็ดไปเห็นบุญเราบุญมันบ่มีจริงดอกเราแต่บุญมันมีจริงนี่เจ้ารวยไปโดนแล้วจะเห็นบุญมาโดนแล้วอย่าไปเห็ดเถาะเราอ่ะพาไปเห็ดหยังดอกชั้นเราก็นอนเพิ่นว่ามาสิบ่ให้พานอนจังได๋เห็ดบุญแต่ละเทื่อท้ายถวายแต่เสื้อกับหมอนนะโยมเราก็ร้องสนองศรัทธาเจ้าที่เราอยากเจ้าบ่ได้บุญฉะนั้นอย่าไปเว้าเราเด้นอนอย่าไปหาเหตุบุญดอกบุญมันบ่มีจริงหรอกเฒ่าพ่อใหญ่มีก็โอ้ยเจ้าบ่มีความเชื่อเรื่องบุญก็อย่ามาดูถูกบุญข่อยข่อยมีความเชื่อจังซี่ก็สิเฮ็ดไปเฮ็ดแล้วมันสบายใจถึงแม้มันสิส่งผลหรือบ่ส่งผลข่อยก็สิตั้งหน้าตั้งตาเฮ็ดไปเฒ่าพ่อใหญ่มีแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเฮ็ดบุญบุญน้อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกล้าบุญฉลองสาราบุญปัดเก่าจีบุญประเวทเทศมหาชาติบุญกฐินบุญเอียงเฮ็ดหมดโยมศรัทธาจนกระทั่งทำเงินทำบุญจนกระทั่งเงินหมดเหตุบุญมัดหนึ่งมัดโตเลยเนาะถ้าเป็นสมัยใหม่มูฮั่นก็รู้สึกว่าเท่าพญานีคือจังบ้าครับแท้ทำบุญจนกระทั่งหมดตัวเลยโยมก็มานั่งคิดนอนคิดเอาจังไรเนาะว่าสิมีเงินไปเหตุบุญกับเขามืออื่นหรือวัดผ่านแล้วมานั่งคิดนอนคิดมืดขึ้นจังไรเนาะสิมีเงินไปเหตุบุญไปทานกับเขาแล้วตื่นเช้ามากก็แล้วเอิดเมียเขามาหาแม่ใหญ่สีว่าจังได๋ทําคอยเฮ็ดบุญจนกระทั่งเงินหมดแล้วบ่มีเงินสิเฮ็ดบุญต่อก็มานั่งคิดนอนคิดอยู่มาคือเฮ็ดจังได๋เนาะสิมีเงินเฮ็ดบุญเอาคอยก็คิดออกวิธีนึงแม่ใหญ่สีว่าจังได๋ทําว่าซั่นว่าสิเอาเจ้านี่แล้วไปขายให้เป็นคนรับใช้ในตระกูลเศรษฐีสิได้อยู่ดีกินแซ่บสิบ่ได้ลําบากอยู่กับใครพอเงินมาเสร็จแล้วข่อยก็สิไปสร้างบุญแล้วว่าเพื่อที่สิเป็นเสบียงในการสิไปพบหน้าชาติหน้าสิได้รวยคือเขาเราแม่ใหญ่สีว่าจังได๋เฒ่าเอ้ยเฮาก็อยู่กินกันมาโดนปานนี้รู้ก็บ่มีพอคนไปก็หักเจ้าเจ้าว่าเจ้าอยากเฮ็ดบุญเจ้าเฮ็ดบุญจนกระทั่งเงินมันบ่มีเงินสิเฮ็ดบุญต่อก็เลยว่าสิเอาข่อยไปขายข่อยบ่ว่าหยังเจ้าดอกข่อยใหญ่มีเอ้ยแต่ข่อยขอเจ้าจักอย่างได้บ่เนาะว่าว่าจังได๋แม่ใหญ่สีพอตั้งแต่เจ้าเอาข่อยไปขายเสร็จแล้วได้เงินมาเสร็จแล้วเก็บไว้เด้อเอาไว้ซื้อเขากินอย่าไปเฮ็ดบุญเด็ดขาดเนาะว่าบุญมันบ่มีจริงเนาะว่าเฒ่าข่อยใหญ่มีนี่ก็เลยพาแม่ใหญ่สีนี่ไปขายเนาะพอขายมาเสร็จแล้วก็ได้เงินมาจํานวนนึงพอได้เงินมาเสร็จแล้วแทนที่สิตามที่เมียเพิ่นบอกโยมอย่าไปเฮ็ดบุญเด้อแต่เฒ่าพ่อใหญ่มีนี่ก็เอาไปเฮ็ดบุญครับบุญน้อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญเอียงก็เฮ็ดหมดเฮ็ดบุญจนกระทั่งเงินหมดอีกบัดนี้เฮาหมู่เฮาก็สิว่าพี่บ้าบ่
ทำบุญจนกระทั่งเงินหมดไม่มีเงินจะทำบุญต่อไม่มีเงินจะซื้อข้าวกรอกหม้อบ่มีเงินสิซื้อของกินเมื่อไม่ได้กินอะไรเลยก็เลยทำให้ทอพยายมีเนี่ยล้มป่วยลงพอล้มป่วยลงโยบ่มีเงินไปหาหมอบ่มีเงินซื้อยามากินก็เลยเฮ็ดให้ทอพยายมีเราเสียชีวิตโยเฮาฟังมาถึงจุดตรงนี้เฮาสงสัยบุญบ่เอ๊ะพอพ่อยายมีเราก็ตั้งหน้าตั้งตาเหตุผลนะศรัทธาถึงขนาดขายหัวเหตุว่าขายเมียเหตุผลแต่บุญคือจังบ่ซอยเนาะแหมยอมแม่ยอมพ่อบุญคือจังบ่ซอยเนาะแหมเราคือจังตายฮะฮะเดี๋ยวฟ้องแล้วเด้อล่ะสงสัยบ่ยอมสงสัยเนาะสิเดี๋ยวบอกต่อพ่อเฒ่าพ่อยายมีตายเสร็จปั๊บนี่ชาวบ้านก็ได้นําเอาข่าวการเสียชีวิตนี่ไปแจ้งให้พ่อแม่ยายสีฟังว่าผัวเจ้าตายแล้วเด้อว่าซั่นเราเฮ็ดบุญจนกระทั่งเงินหมดบ่มีเงินซื้อข้าวกินบ่ได้กินข้าวล้มป่วยล้มบ่มีเงินไปหาหมอบ่มีเงินซื้อยามารักษาก็เลยตายวงเศร้านี่โอ้เป็นตาเลือดต้นสาดเราว่าได้เผาเราแน่เด้อเจ้าเป็นผัวกับเมียเราสงสารเราเอาไปยายสีก็เลยไปล่าเศรษฐี 20,000 ล่าสัก 20,000 เด้อสิไปเผาศพผัวว่าซั่นเส้นดอกกสิกรรมว่าเป็นคนเราใส่คือเก่าดอกพอหายไปใส่ดอกว่าซั่นเศรษฐีก็อนุญาตให้เงินไปจัดงานศพเอาไปยายสีเราก็ยังไปเอื้อนไปยอมพอไปหอดเอื้อนแล้วเราก็อ้อมหอมหอมให้เราเหลือใจหลายเราเห็นผัวเราตายคอยบอกเลยบอกแล้วจ่อว่าเสื้อคอยถ้าเจ้าเสื้อข่อยนี่เจ้าก็ตายลงแล้วบอกแล้วว่าบุญมันบ่มีจริงแล้วเหลือใจหลายยอมห้องให้นั่งห้องให้อยู่คนเดียวจบอยู่คนเดียวต่อหน้าสงครัวเราเสร็จแล้วก็ซ่าบ้านก็หาไม้หาฟืนมาก่อเป็นกองฟ้อนเลยสมัยก่อนนี่มันยังบ่ทันมีเมนคือถูกเหมือนนี่ยอมมีแต่อาศัยใหม่แต่เราก่อเป็นกองฟ้อนอยู่ปากสระเสร็จแล้วก็ซอยกันหามศพเขาไปให้มีนี่ขึ้นไปไว้บนกองฟ้อนก่อนที่สิจุดไฟเผาผัวเราเราก็ย่างออกไปไกลๆผัวเราเราห้องอมห้องไอ้บอกแล้วบอกแล้วบุญมันบ่มีจริงบอกแล้วอย่าเฮ็ดบุญถ้าเจ้าเฮ็ดบุญเจ้าก็ตายดอกแล้วอ่ะบอกแล้วบุญมันบ่ซอยเราเหลือใจหลายยอมเลยก็เราก็เลยเอานิ้ว4เจ้าของนี่ล่ะเข้าไปในปากกัดนิ้วเจ้าของเลือดมันก็ไหลออกมาเราก็เลยเอาเลือดนี่ไปเขียนบนหน้าผากผัวเราอ่ะบุญไม่ช่วยเราเป็นการประท้วงคุณเสร็จแล้วแล้วคนเผาศพผัวแล้วพอเผาศพผัวเสร็จแล้วก็กลับไปเป็นคนรับใช้เหมือนเดิมยอมทีนี้หลายวันหลายปีต่อมาปรากฏว่าพระราชากับพระมเหสีในเมืองนั้นปรากฏว่าพระมเหสีตั้งท้องอยู่พอได้เวลาก็คลอดพระรถออกมาองค์หนึ่งยอมพระรถองค์นี้ตั้งแต่คลอดออกมามีลักษณะเด่นๆอยู่2ประการ1ตั้งแต่คลอดออกจากพ่อแม่มาหอมไห่บ่หยุดเฮ็ดจังได๋ก็บ่หยุดหอมไห่2มีโตหนังสืออยู่ในหน้าผากเขียนว่าบุญไม่ช่วยโลภจังได๋ก็โลภบ่ออกจนพระราชากับพระมเหสีจดใจเรียกปุโรหิตมาทํานายทายทักดูสิพระรถองค์นี้ทําไมแปลกประหลาดต่างจากคนอื่นเกิดมาทำไมร้องไห้ไม่หยุดแล้วทำไมมีตัวหนังสือที่เขียนว่าบุญไม่ช่วยลบยังไงก็ลบไม่ออกเขาก็มาทำนายทายทักตรวจดูดวงชะตาว่าพระโอรสองค์นี้เป็นผู้ที่มีบุญใหญ่อย่างมากมาเกิดว่าซะถ้าเขาได้เจอกับคนคนหนึ่งเขาจะหายไปเองว่าซะแล้วก็จะกลับมาเป็นปกติจะได้เป็นพระราชาที่มีชื่อเสียงในอนาคตพระราชากับพระมเหสีก็ออกให้คนไปประกาศบอกข่าวเล่าแจ้งคาโลโปข่าวผู้ใดสามารถรักษาพระองค์นี้ยุทธห้องให้ได้ลบตัวหนังสือที่อยู่ในหน้าผากใดในสิตั้งให้เป็นเศรษฐีที่เมืองนี้ได้ว่าซะคนก็ต่างหลั่งไหลกันมาอยู่เพื่อที่จะมารักษาพระรถเอจังได๋ก็บ่ยุทธห้องให้ถ้าเป็นสมัยใหม่นี่ยกเอาขนมหล่อเอาของเล่นให้ผู้ข้าเป็นเด็กน้อยห้องให้ย่าเราว่าจังได๋เราว่าผีปอบกินตับพวกนี้เราแมวโป่งกินตับพวกนี้พ่อได้ยินตั้งแต่ตอนนี้เฮาอยากเงียบแต่สิมาใส่คําจังซี่กับเด็กหน่อยสมัยใหม่หลายบ่ยอมจ้างเอาบ่มีจริงดอกมันว่าถ้ามันห้องไห้เฮ็ดจังได๋สิมันหยุดห้องไห้ยอมเอาโทรศัพท์ให้มัน
อยู่ได้มืดมือเขาบอกกินกูก็อยู่ได้แม่นบ่เลี้ยงลูกเลี้ยงร้านจะแม่เลี้ยงง่ายได้ทุกคนแต่ตัวนี้ทำยังไงก็ไม่หยุดร้องไห้แล้วลบยังไงก็ลบไม่ออกถ้าเป็นสมัยใหม่เอาของเล่นเอาถ้าเป็นสมัยใหม่เอาแอนก็เอาทินเนอร์ลบก็ลบออกจนข่าวตัวนี้นี่ไปถึงหูแม่ยายสีอดีตผู้เป็นเมียเก่าไปก็มีพระอยู่ในพระราชว่ามีโตหนังสืออยู่ในหน้าต่างอยากเข็นกับเขาที่มันมีอยู่บ้างวะสิก็เลยเดินเข้าไปในท้องพระโลกพอมองเห็นพระรองค์นั้นน่ะตั้งแต่ไกลเขาสุดลงในโยมเมิดเพื่อเมื่อให้เก่าเท้าก็ออกเพิ่นจำได้โตหนังสือที่ว่าปุ่นบ่อซอยในหน้าผาพระโลกมันเป็นตัวหนังสือที่แกเขียนไว้จำไว้แกจำได้ก็เลยยางเขาไปไกลๆเขาก็เลยเอาพระรถตั้งแต่ก่อนเกิดออกมาเลยร้องให้ไม่หยุดให้แกอุ้มเพียงแค่แกอุ้มเท่านั้นแหละพ่อร้องหยุดร้องให้แต่โยมคนกับพระกันตะลึงกันทั่วท้องพระโลกเอาให้ใครอุ้มในห้องให้มันต้องให้ไปยายสีในเราอุ้มเราก็เลยพนมมือก็เลยสาธุเรื่องภูขาตั้งแต่เกิดใหญ่ใหญ่มากบอกเคยเสื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเราถ้าบุญมันมีจริงเราคือว่าบุญเก่าที่สามีใครเห็นไว้มันมีจริงคือว่าพ่อร้องนี่เป็นสามีใครแน่ดีแต่ช้าขอให้พระรถหยุดร้องให้ตัวหนังสือหายไปด้วยเถิดเพียงแค่แกตั้งสัจจะอธิษฐานเท่านั้นแหละโยมตัวหนังสือก็ได้ละลายหายไปแล้วพระรถก็หยุดร้องไห้กลับเป็นคนปกติเมื่อพระราชากับพระมเหสีเห็นดังนั้นก็จะตั้งให้เป็นเศรษฐีในเมืองนี้ก็เลยไปไถ่ตัวจากการเป็นคนรับใช้มาอยู่ในพระราชวังแต่งตั้งให้เป็นนางแม่นมเลี้ยงดูพระองค์นี้จนเติบใหญ่พร้อมทั้งพระราชทานทรัพย์สินเงินทองให้จำนวนมหาศาลเป็นเศรษฐีอยู่กินอย่างสะดวกสบายในพระราชวังจนสิ้นอายุขัยโยมถามโยมเนี่ยแม่ยายสีเราบอกเอ้ยเป็นบุญว่าเถอะแต่เราได้ดิบได้ดีพอผู้ใดโยมฮะเออพอครัวเราก็นั่นจ่อยเอาผัวไปขายเนอะเอาผัวไปขายเห็ดปุ่นดีกว่าเสียดีก็ไม่ได้สีมานะได้ดีได้ดีเพราะว่าบุญเก่าที่สามีแกทำไว้ที่มีผู้ใดสื่อเยอะก็น้อยก็เอาแหลกปลูกจะเข้าเสียเอาบอกเลยได้ดีได้ดีเพราะบุญเก่าที่สามีแกทำไว้ถึงแม้แกจะไม่ได้ทำก็ตามฉะนั้นอย่าบอกว่าบุญมันบ่ซอยเลยอย่าบอกว่าบุญมันไม่มีจริงบุญนี่มันช่วยบุญนี่มันมีจริงบุญบางอย่างเปรียบเสมือนกับการที่เราปลูกตัวเขียวเพื่อที่จะต้องการตัวงอกปลูกแรกมันนี่ยอมตัวงอกก็งอกแล้วมันอื่นสาวบุญบางอย่างก็เหมือนการทำบารมีโยมเห็นผลพวกนี้ถ้าไม่มีวิบากกรรมหนักมันตัดรอนนะแต่บุญบางอย่างก็เปรียบเสมือนกับการที่เราปลูกมะม่วงถ้าเราปลูกบอกมองแรกนี่ย่อมืออื่นเสียมันจะเริ่มเติบโตออกดอกออกผลเสียมันสูงเป็นไปแต่พอเราเป็นไปก่อนนั้นบุญบางอย่างเหมือนกันโยถ้ามีวิบากกรรมหนักมาตัดรออยู่ก็ต้องรอ10ปี20ปีหรือบางทีว่าข้ามภพข้ามชาติถามว่าบุญมันหายไปใส่ก็ย่อมมันไม่ได้หายไปไหนมันรอคอยโอกาสจังหวะในการที่จะส่งผลผู้ลำคนเอาเหตุบุญแล้วอุทิศบุญให้คนอื่นคุณเฮาสิบ่เมิกบ่ลูกหลานญาติพี่น้องของคุณแม่จ้องคุณพ่อสุนทรนี่ตั้งกองบุญอุทิศให้อุทิศหาเพิ่นมื้อนี้บุญเฮาสิบ่เมิกบ่ถ้าอุทิศบุญให้เพิ่นบุญนี่มันไม่หายไม่หมดไม่หมดโยมยิ่งทำก็ยิ่งได้บุญยิ่งอุทิศส่วนกุศลมากเท่าไหร่ก็จะได้บุญมากเท่านั้นเปรียบเสมือนกับเรามีเทียนแล้วก็จุดเทียนมีแสงสว่างคนอื่นก็มีแค่เทียนไม่มีแสงสว่างเราอุทิศบุญก็เปรียบเสมือนกับเอาแสงสว่างไปต่อให้กับเทียนเขายิ่งอุทิศให้ใครมากเท่าไหร่โยมแสงเทียนมันก็จะกระจายไปกว้างขวางจากหนึ่งเล่มเป็นสิบเล่มยี่สิบเล่มเป็นร้อยเล่มบุญของเราก็เหมือนกันเด้อลูกหลานญาติพี่น้องเจ้าบ้านน้องผายของเราฉะนั้นไม่ต้องไปยากว่าบุญที่เขาอุทิศให้แล้วมันเสียหายที่นี่ถามว่าต้นกำเนิดของการทำบุญอุทิศนี่มีมาตั้งแต่สมัยใดเฮาก็จังได้เฮ็ดบุญนี่เมื่อนี่ลูกหลานญาติพี่น้องของคุณพ่อสุนทรคุณแม่จอมก็จังได้ตั้งกองการกุศลมีเสื้อมีหมอนมีกล้วยมีอ้อย
มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมีต้นกำเนิดการเฮ็ดมาตั้งแต่ไสถ้าจะพูดตามหลักจริงๆต้นกำเนิดของการทำบุญอุทิศนะโยมนะก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละในครั้งที่พระเจ้าปิยพิสารมีจิตเริ่มใสใจศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาได้ถวายพระราชอุทยานเวรุวันสร้างเป็นวัดแห่งแรกถวายให้กับพระสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอาตมาภาพไปอินเดียมาแล้ว9ครั้งไปยามทุรกอยู่อินเดียก็ไปยามมาแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ที่อินเดียก็ไปมาแล้วนี่สิ้นปีนี้โยมเดือนพฤศจิกาเนี่ยตัมมาภาพจะพาญาติธรรมไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียเขาเปิดประเทศอะไรโดยผู้นำบุญของเราผู้นำทัวร์ก็จะอาศัยทิศซักนี่แหละในฐานะคนไปอยู่อินเดียไปอินเดียดูการไปอินเดียโยมหรือแม้แต่ในต้นเดือนนี้อัตมาภาพที่จะถึงนี่ก็จะบินไปประเทศอินเดียเขาก็จะพาไปดูสถานที่วัดแห่งแรกในทางศาสนาที่เป็นต้นกำเนิดของการทำบุญอุทิศนะโยมนะทุกวันนี้ล่องลอยก็ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ต้นกำเนิดของการทำบุญอุทิศก็คือพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญถวายวัดสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าปรากฏว่าวันงานโยมวันถวายนี่โยมมัวแต่ต้อนรับแขกไปไทยมาพระราชามหาเศรษฐีคนนั้นคนนี้คือจะมีงานแต่ละเทือเจ้าภาพไปมานั่งอยู่หน้าธรรมาสอุ่นไปอยู่หลังครัวไปอุ่นอยู่หลังหน้าธรรมาสหลังธรรมาสไม่ค่อยได้มาฟังเทศฟังธรรมหรอกเนี่ยแต่ตัวนี้เจ้าภาพนี่มานั่งอยู่ด้านหน้าเลยบาทเท่าเป็นบาทเท่ามาเท่าโมกเจ้าภาพนี่ก็จะมาแต่พระเจ้าพิมพิสารมัวแต่ต้อนรับแขกไปไทยมาไม่ได้ค่อยมาสนใจดูแลพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์พอถวายทานเสร็จปั๊บพอพระพุทธเจ้าให้พรเท่านั้นแหละพระเจ้าพิมพิสารมัวแต่ต้อนรับคนนั้นคนนี้เวลาให้พรลืมกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพอพระพุทธเจ้าให้พรเสร็จกลับไปคืนนั้นเกิดเรื่องเลยโยมเกิดเรื่องจังไรโยมบางตำราก็บอกว่าพระองค์ได้ยินเสียงบางตำราก็บอกพระองค์ฝันอาตมาภาพจะใช้คำว่าฝันก็แล้วกันเนาะโยมจะได้เห็นภาพง่ายๆหลังจากที่พระองค์ถวายเสร็จแล้วเหนื่อยมากก็เลยหลับไปตอนกลางคืนคืนนั้นพอนอนหลับไปปรากฏว่าฝันประหลาดโยมฝันเห็นมีกลุ่มหนึ่งไม่มีเสื้อไม่มีผ้าร่างกายสูบผอมไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงหน้าเกลียดหน้ากลัวมาร้องเสียงแหลมโหยหวนเหมือนเขามาประท้วงอะไรสักอย่างคือจะเข้าประท้วงรัฐบาลตอนนี้นะโยมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเอาแต่เหตุบุญใหญ่เขาก็จังฝันว่าเป็นมงคลเนาะมันจะเป็นร่างนี้อย่างไรมันจะเป็นร่างอะไรรุ่งเช้าก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้ทำบุญใหญ่แต่เมื่อคืนทำไมหม่อมฉันจึงฝันไม่ดีเหลือเกินฝันเห็นจังสัตว์จังสี่ว่าให้พระพุทธเจ้าฟังอันสิ่งที่ผู้ข่าฝันเห็นนั้นเขาอื่นอีกอย่างคือจะมีเสือมีผาใส่ร่างกายสูบพองห้อยหวนทรมานนาเกียดนากลัวพระพุทธเจ้าก็โอ้สิ่งที่พระองค์ฝันเห็นนั้นเขาเรียกว่าผีเปรตซึ่งเป็นญาติของท่านในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้านั้นมาแล้วญาติของท่านได้ไปลักไปขโมยไปกินของสงฆ์ไปเอาของสงฆ์พอตายไปแล้วก็เลยไปเกิดเป็นเปรตอยู่ในสภาพการเป็นเปรตทุกข์ทรมานกินอะไรก็ไม่ได้เสื้อผ้าก็ไม่มีใส่ร้องหอยหวนไม่รู้พระพุทธเจ้าผ่านมาไม่รู้กี่พระองค์ญาติของท่านที่เป็นเปรตก็จะไปถามพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ว่าจะพ้นจากสภาพเปรตไปตอนไหนเออเสียงดีเนาะไม่ใหญ่เลยมาลองเก่าก็เหรอแต่ขอโทษก็ไป
ก็ยอมหรอกแม่ผ่านพระพุทธเจ้าต่อแต่ละพระองค์มาญาติที่เป็นเปรตของท่านก็จะไปถามว่าจะพ้นจากสภาพเปรตตอนไหนต่อไปตอนไหนพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มานู่นในอนาคตการอันนานนู่นจะมีพุทธเจ้าองค์หนึ่งนามว่าโคดมจะมีญาติของท่านได้ทำบุญใหญ่แล้วก็จะอุทิศให้แล้วท่านจะได้ไปเกิดไปขาดพ้นจากสภาพเปรตเราอยากเราเป็นเปรตพอพระองค์มาถึงยุคของพระองค์พระองค์ได้ทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้กับเขาเขาก็เลยมาปรากฏตัวปรากฏกายมาประท้วงพระสัตว์เอาอย่างนี้ก็แล้วกันพระองค์พระสัตว์เขาไม่มีเสื้อไม่มีผ้าใส่ใช่ไหมตั้งกองการกุศลใหม่ถวายไตรจีวรร่างกายสู้ผอมแสดงว่าไม่ได้กินอะไรถวายพระตาหารพระเจ้าพิมพิสารก็เลยตั้งกองการกุศลขึ้นเหมือนกองบุญอุทิศที่ลูกหลานของคุณแม่จอมคุณพ่อ ก็สุนทรจัดขึ้นวันนี้แหละโยมรุ่งเช้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกหมู่ใหญ่ก็มาถึงแล้วก็ถวายพระตาหารถวายทานเสร็จพระพุทธเจ้าท่านให้พรพระเจ้าพิมพิสารก็เลยหลั่งทักษิโณคบตกลงอย่างปัตตภีก็คือกวดน้ำเป็นที่มาที่ไปของคำว่าอิทังโนยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยันตโยขอส่วนบุญทั้งหลายนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกข์มีความสุขด้วยเถิดพุทธเจ้าให้พรเสร็จแล้วกลับไปคืนนั้นท่านก็นอนฝันเหมือนเดิมแต่การฝันในครั้งนี้ต่างจากคืนก่อนคืนก่อนว่ามีเสื้อมีผ้าใส่มาคืนนี้มีเสื้อมีผ้าใส่คืนก่อนร่างกายสู้ผอมมาคืนนี้ร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์มีรัศมีกายออกจากตัวไม่ได้มาล้อมโหยหวนไม่ได้มาน่าเกลียดน่ากลัวแต่มาครั้งนี้มาร้องบอกว่าสาธุขอบคุณสาธุขอบคุณสาธุขอบคุณด้วยบุญกุศลที่เจ้าอุทิศให้ก็ได้รับแล้วขอบคุณเด้อการมาในเธอนี่สิมาล่าเจ้าได้ด้วยบุญกุศลที่เจ้าเฮ็ดให้นี่สิได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวงสวรรค์นี่โยมชาวพุทธของเราก็เลยไปรับเอาวัฒนธรรมการทำบุญอุทิศมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเลยที่ถามว่าการทำบุญอุทิศจำเป็นต้องเจาะจงบ่โยมการทำบุญอุทิศจ้องเจาะจงนะโยมนะหมายที่เจ้าภาพเกียรติให้อาตมาภาพการทำบุญในครั้งนี้อุทิศให้แม่จอมสอนดีคุณพ่อสุนทรสอนดีเป็นยังต้องจอดจงเปรียบเสมือนกับเราที่จะส่งจดหมายให้ใครก็แล้วแต่ยมอยากติดถ้ำอยากโยมสิทรงของให้คอยต้องเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนรหัสไปรษณีย์ห้ามขาดมันถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้การทำบุญอุทิศก็เหมือนกันโยมต้องจอดจงลงเลยให้ชัดเจนว่าอุทิศให้กับใครเวลากล่าวคำถวายท่านก็ตามคุณพอท่านยกประกาศผ้าเอ่ยอุทิศไหนผู้ใดอุทิศติดในผู้นั้นผู้นี้แล้วถามว่าบุญที่เราอุทิศให้เขาแล้วเขาจะได้รับไหมถ้าเขาอยู่ในสภาพที่รับได้ก็รับได้นะอย่างเช่นเป็นเปรตมันอยากของพระเจ้าพิพิสารเป็นวิญญาณสัมภเวสีเร่ร่อนยังบ่ท่านไปเกิดไปขานหรือบ่ได้ไปตกนรกเขาสดใสกรรมอยู่นี่เขาจะรับได้แต่ที่อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถรับได้บุญนั้นมันก็จะสะท้อนย้อนกลับมาหาเราคือจะเข้าส่วนจดหมายไปเงื่อนหนึ่งแหละเขาบ่อยู่จดหมายมันก็สติกลับมาหาเอาบุญคือกันย่อมแต่คนโบราณเราโดยเฉพาะโบราณอีสานใต้สุรินทร์บุรีรัมย์ร้อยเอ็ดเวทาทำบุญก็แล้วแต่เพิ่นสิมีสอยต่อถ่ายเพิ่นบอกคุณพ่อทายกหากท่านไม่สามารถรับรู้ด้วยญาณวิถีใดเพิ่นขอเทพเจ้าเราเทวาผู้มีหูทิพตาที่ปวดนำข่าวสารการกุศลไปแจ้งให้เพิ่นได้ทราบเมื่อทราบเราก็อนุโมทนาบุญน้ำเด้อว่าสั่นนี่เห็นบ่โยมหรือเราฝากพ่อแม่นางธรณีเจ้าที่เจ้าทางก็ได้โยมพอเข้าพ้นจากสภาพการเป็นเปรตพ้นจากสภาพจากนรกหรืออยู่ในภาวะที่รับได้ท่านจะส่งบุญให้นะฮะนี่โยมโยกระดับต้นกำเนิดเหนื่อยของการทำบุญอุทิศโดยเฉพาะบุญอุทิศนี่เป็นบุญกตัญญูกตเวทีนะโยมนะที่อาตมาภาพได้ยกสุภาษิตขึ้นไว้เบื้องต้นนั่นแหละว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตา
แปลเป็นภาษาไทยก็คือความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีกตัญญูแปลว่ารู้คุณท่านกตเวทีแปลว่าตอบแทนบุญคุณท่านร้อยความดีความกตัญญูกตเวทีมาอันดับหนึ่งไปหมดเมื่อมีกิจอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่มีความรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเจอรักแท้อย่าลืมพ่อแม่ที่เคยกอดนอนหายทุกร้อนอย่าลืมธรรมที่นำทางคนเฮาสิเก่งขนาดไหนสิรวยขนาดไหนสิสวยขนาดไหนจะมีตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนเป็นผู้ว่าเป็นรองผู้ว่าเป็นนายอำเภอเป็นทหารตำรวจเป็นนายกเป็นพระสงฆ์เป็นโยมธรรมดาสิเก่งสิรวยสิสวยขนาดไหนยงแต่ถ้าไม่มีความกตัญญูไม่รู้บุญคุณท่านไม่ตอบแทนบุญคุณท่านเนี่ยยังไม่จัดว่าเป็นคนดีที่สมบูรณ์โดยเฉพาะคนมีความกตัญญูนี่ตกน้ำก็ไหลเพื่อนคนก็ได้ตกไฟก็ไหม้ทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จตรงข้ามกับคนที่กตัญญูไม่รู้บุญคุณคนไม่ตอบแทนบุญคุณท่านทำอะไรก็จะล้มเหลวทั้งชีวิตฉะนั้นถามว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนจังไหนสิเมื่อเหตุจังไหนก็ตอบแทนบอกว่าเพราะว่าบุญคุณพ่อแม่ท่านมีบุญคุณต่อเรามากพระพุทธเจ้าท่านพูดนะโยมไม่ใช่ตมาภาพพูดให้เราเอาพ่อมานั่งไว้บนบ่าขวาเอาแม่มานั่งไว้บนบ่าซ้ายให้เราให้ข้าวให้น้ำท่านให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะลดลากตัวเราร้อยปีก็ยังไม่ถือว่าตอบแทนบุญคุณท่านหมดเห็นมายงคนโบราณเปิดสิซักโต๊ะหนังสือข้าวปอไว้ปลาฟ้าแมวไว้ปลาสายย่อมพอได้ได้ซักบ่ได้ซักบ่ได้ซักยันบ่พอกับแม่บ่บ่ได้ซักเนาะไปบ้างบ้านให้เพิ่นซักเลยเด้หลายคนเขาซักถามว่าการตอบแทนบุญคุณท่านตอนไหนดีที่สุดโยมก็ตอบแทนในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นี่แหละดีที่สุดอยู่ก็ให้เลี้ยงกายเหมือนว่าตายก็ให้เลี้ยงวิญญาณอยู่ไปอุปถากจากไปอุปถัมภ์แต่คนเฮากับแปลกโยมแปลกจากไหนมักเอาอาหารมาเยี่ยมตอนป่วยมักช่วยตอนตายแล้วกลับให้ร้ายตอนเป็นคนเรามักเอาความดีมายกย่องเมื่อ4โมงเย็นนี่เป็นสิ่งที่เรากำลังประสบพบเจอกันอยู่โยมมักเอาอาหารมาเยี่ยมตอนป่วยในขณะที่อยู่ดีกินเสียก็ให้กินดอกย่อให้กินตอนใดพุ่นตายไปพุ่นตับหมูตับหมูหามกินแดกขาดด้วยเสียวผงพระเวทแห่แม่กู้มันว่า ในขณะที่มีชีวิตอยู่จ้าเขาเคยเอาตับหมูให้เรากินบอกให้ว่าจะนั่นให้เรากินซะเลยโยมเด้อในขณะที่เรากินได้เห็นบ่โยมย่อมเขาเป็นเด็กหน่อยเขาอยากกินยังเป็นกระหามาให้กินผมมีเงินกับยิบนี่ยืมสินอย่างแต่ลูกกู้บริกิจคือลูกคนอื่นลูกบางคนมีงานทำมีเงินเก็บยากินยังสื่อมากินเจ้าของบอกเคยสื่อมาฝากพ่อฝากแม่แม่ถามมึงสื่อไปใส่ละยีลาไปตลาดตัวแม่สื่อก๋วยเตี๋ยวแม่กูกินในเด้อสดน้ำมานอนคือสิซวงเถาสีตายกินคือได้หน่อยมันหวานว่าให้กินได้เนาะมึงสื่อไปใส่ละบักลาไปตลาดตัวสื่อทุเรียนภูเขาไฟแม่กูกินในเด้อเห็นก็กินเป็นตาแสบแม่เผาสิตายกินคือเล็กน้อยฉะนั้นให้เรากินซะในขณะที่เรากินได้ย่ามเป็นเล็กน้อยเขาอยากไปเที่ยวใส่ไก่แสนไก่เพื่อกับผ้าไปลูกบางคนมีงานทำมีเงินเก็บอยากไปเที่ยวใส่ส่วนหมูไปบอกเคยส่วนพอส่วนแม่ไปบางคนปีนข้ามน้ำข้ามทะเลไปเที่ยวอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดแต่บอกเคยผ้าพอผ้าแม่ขึ้นเกือบบินพ่อเถอะผ้าเราขึ้นในระยองเด้อพ่อเราได้เห็นขีดฝ่าก็เขาเนี่ยกูเห็นแล้วเลยขี่ฝาเทวดาอยู่จังสันเราเสด็จมาคุยกับเขาได้นะย่ามเป็นเด็กน้อยเขาอยากใส่เสื้อผ้ายังเป็นกระสือให้ใส่หลวงบางคนใหญ่มาเราตัวเราพันสองพันกระสือใส่เจ้าของแต่ตัวเราลอยสองลอยบอกกาสือให้พ่อให้แม่ใส่จะสื่อไปเห็นยังสื่อไปเขาบอกใส่ให้มันว่าเขาไปใส่ไว้ในตู้แม่มาละยองสมน้ำหน้าเอามาใส่เขาเย็นได้ละยองเด้อแต่โยมคนเรามักเอาอาหารมาเยี่ยมตอนป่วยมักช่วยตอนตายให้บ่มาซอยกันในงานศพแล้วกลับให้ร้ายตอนเป็นในขณะที่มีชีวิตอยู่ใส่หลายว่ามันซัวมันจังสันจังสิมักเอาความดีมายกย่องเมื่อ4โมงเย็นเห็นบอกก่อนสิพอพิธีกรมันก็สวัสดีจังสันจังสิ
จนกูเป็นเมียถามอันคนตายมันเป็นผัวกูบอกมันคือจังดีครับแทนไปว่าแต่กูได้ผัวดีจังสิคือสิสาถูกแล้วอ่ะการพูดแบบนั้นก็พูดเพื่อที่จะให้เราเอาโหสิกรรมให้กันให้กรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันยุติเพียงแค่ภพนี้ชาตินี้นั่นเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายอยู่ก็ให้เรียกกายนะเรียกกายยังเรียกว่าอะไรโยมต้องเรียกใจมันนะพวกเราก็หายแต่เงินหายแต่ของยานพานาเพิ่นบ่เคยถามเพิ่นบ่เถื่อแม่กินยังข้าวอาบยังน้ำแม่เจ้าอยากได้หยังบ่เจ้าบ่สบายบ่เคยถามอยู่เราก็เลี้ยงกายตายเลี้ยงกายด้วยเราก็เลี้ยงใจนะด้วยตายเราก็เลี้ยงวิญญาณคือจังลูกหลานญาติพี่น้องของคุณแม่จอมคุณพ่อสุนทรได้เลี้ยงวิญญาณท่านด้วยการตั้งของการกุศลในการที่จะอุทิศให้อุทิศท่านฉะนั้นอย่าประมาทว่าพ่อแม่จะอยู่กับเรานานให้ยอมนะชีวิตของเราไม่แน่นอนวันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอยู่ใต้ฝาโลงโลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่โลงศพนี่มีไว้ใส่คนตายอันชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็เท่านั้นวาสนาคนเราไม่เท่ากันอันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมอันชีวิตคนเราก็เท่านี้ตายเป็นผีต้องลงโลงอย่าสงสัยถึงใหญ่โตข้าฟ้าสักเพียงใดก็ไม่ใหญ่ไปกว่าโลงเมื่อลงนอนอันชีวิตคนเราก็เท่านี้มีชีวิตแสนสั้นนักอยากอยู่ยังเกิดต้องตายสลายไปไม่ชีรังชีวิตยังควรสร้างเสริมเติมความดีฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทว่าท่านจะอยู่กับเรานานนะเราพบกันเพื่อจากการพบกันในครั้งนี้อาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายก็ได้การพูดคุยกันครั้งนี้อาจจะเป็นการพูดคุยกันครั้งสุดท้ายก็ได้เพื่อจะมาดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้สองครั้งฉะนั้นญาติโยมสาธุชนตอบแทนบุญคุณท่านในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ชีวิตของพ่อของแม่ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับเทียนเป็นยังจะเป็นจุดเทียนนานทํามานั่นเป็นปริศนาธรรมให้ยอมนะชีวิตของคุณพ่อสุนทรคุณแม่จอมเนี่ยเปรียบเสมือนเทียนเทียนเนี่ยมันให้แสงสว่างมากเท่าไหร่ลำเทียนเองก็จะสั้นลงสั้นลงเปรียบเสมือนกับชีวิตของคุณพ่อสุนทรคุณแม่จอมให้ลูกมากแค่ไหนอายุของท่านก็จะสั้นลงสั้นลงเราจะสังเกตเห็นเทียนบางครั้งมันก็ลูกโชคชะชวาหรือบางครั้งก็รีบรีหรือไม่ก็ดับแล้วน้ำตาเทียนก็ไหลหยดย้อยเปรียบเสมือนกับหยาดน้ำตาของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ท้ายที่สุดเทียนที่จุดขึ้นจะเหลือเพียงแค่ไส้ดำดำวาระสุดท้ายของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็จะเป็นเช่นนั้นจะเหลือเพียงแค่กระดูกที่เป็นเท่าฐานให้ลูกน้อยไปรับที่เชิงตะกอนเพราะชีวิตของเราเกิดมาบนกองดินทำมาหากินบนกองงานสุขสำราญบนกองเงินเดินเข้าไปบนกองฟอนนอนอยู่บนกองไฟตายไปก็เหลือแต่กองกระดูกแล้วก็ไปกองไอ้นี้ให้ลูกหลานไปรับที่เชิงตะกอนฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายอาตมาภาพไปถามลูกหลายคนเจ้าสิตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ย่ำไหนลูกบางคนก็สิบปีก่อนยี่สิบปีก่อนให้คอยรวยก่อนถามว่าพ่อแม่จะอยู่จนวันนั้นได้ไหมชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนนะโยมนะลูกบางคนในขณะที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่ขนมสักก้อนหนึ่งน้ำสักแก้วหนึ่งไม่เคยให้พ่อให้แม่เลยแต่พอคุณพ่อคุณแม่ตายลงไปนำร่างที่ไร้วิญญาณของท่านใส่ทองโลกทองอย่างดีนิมนต์พระมาสวดสามวันสามคืนคิดว่าดวงวิญญาณของท่านจะไปสู่สวงสวรรค์คุณพ่อคุณแม่ของเขาเสียใจอย่างแน่นอนถ้าหากท่านตายไปคืนนี้ท่านจะได้อะไรบ้างจะได้เพียงแค่ข้าวต้มถ้วยเดียวแล้วน้ำเปล่าครึ่งแก้วใส่ถาดเอาไปวางไว้ข้างโลงศพเท่านั้นหรือแล้วลูกชายลูกหญิงก็จะไปเคาะข้างโรงพร้อมกับพูดว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าลูกขึ้นมากินข้าวเถอะนะแม่จ๋าพ่อจ๋าลูกขึ้นมากินน้ำเถอะนะแม่จ๋าพ่อจ๋าพระมาแล้วมาฟังพระสวดนะแม่นะแต่ในขณะที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่ เราจะได้ยินคำเหล่านี้จากปากของท่านว่าลูกจ๋าลูกหิวหรือเปล่าลูกจ๋าลูกต้องการอะไรหรือเปล่าจะมีลูกสักกี่คนที่จะถามพ่อถามแม่เช่นนั้นหรือเราจะรอให้ท่านตายไปเสียก่อนค่อยทำอย่างนั้นหรือถ้าเราต้องการสักวันเราจะได้ตามที่เราต้องการเพราะว่าเรารักคนอื่นได้เราช่วยงานคนอื่นได้เราต้องรักพ่อรักแม่ช่วยงานพ่อแม่ได้
เราอาจจะมีเพื่อนได้หลายคนแต่โยมจะไหมเราจะมีพ่อมีแม่ได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นฉะนั้นตอบแทนบุญคุณท่านในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ดีที่สุดน้ำในตู้เย็นเย็นๆให้ท่านดื่มสามารถต่อชีวิตท่านได้เป็นปีๆอย่าให้ท่านดื่มตอนที่ท่านไม่มีชีวิตมันไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายอะไรจัดห้องนอนให้ท่านหนึ่งครั้งยังดีกว่าซื้อลงศพให้ท่านนอนมอบดอกไม้ให้ท่านหนึ่งดอกยังดีกว่ารอมอบดอกไม้จันอย่าให้พ่อแม่เป็นคนแรกที่เราลืมคนสุดท้ายที่เราคิดถึงอย่าให้ความสำคัญกับพ่อกับแม่เฉพาะวันพ่อวันแม่เพราะตอนที่เราพ่อแม่คนสำคัญที่สุดในชีวิตของพ่อแม่ก็คือเราพ่อแม่เลี้ยงเรามาด้วยน้ำนมเราอย่าส่งท่านด้วยน้ำตาโอบิดาและมารดาบุญคุณนั้นนาดังแผ่นฟ้าแผ่นดินพระปฐมบรมมุนินทั่วทั้งแดนดินยอมยกย่องบูชาเกิดมาแก้วตายาใจแม้นมีผู้ใดคอยป้อนข้าวป้อนปลายามเจ็บไข้ผู้ใดน้อยเยียวยาสอนวิชาให้อยู่รอดปลอดภัยเติบใหญ่เป็นผู้เป็นคนมีความสุขล้นมียศศักดิ์ดามพ่อแม่คอยอนุโมทนาคอยเมตตาให้ลูกหลานยามจนก่อนตายมาร้ายชีวินปันให้ทรัพย์สินบรรดาลูกทุกคนนี่แหละนะบุพการีชนในสากลหาเทียมเท่าเปล่ามีอันคือลมพอท้องของเราเป็นลูกเป็นเต้าอย่าปราบปลื้มหรือตนทั้งเศรษฐีหรือผู้ดีมีจนน้อมกมลปฏิบัติภาพมีกตัญญูกตเวทีอันเครื่องหมายดีตีค่าราคาคนปาฏิโมกข์สรรเสริญแยบยลให้เป็นคนล้ำเลิศประเสริฐงามอุปถัมภ์เมื่อยามเท่าแก่ทั้งพ่อทั้งแม่และปู่ย่าตายายหมอบเคารพอภิวัญญานายพร้อมพนอใจให้แสนสุขสำนานแทนคุณเมื่อถึงการไหวชนเร่งสร้างกุศลสร้างผลบุญส่งไปกุศลทานเหมือนดังยานกลไกไหลเลื่อนไปหนุนเนื่องเมืองสวรรค์เทวาอารักเบื้องบนโมทนากุศลในผลบุญให้ทานเป่งวาจาสาธุสาธุการแล้วลงขันเขียนชื่อลงแผ่นทองผู้ได้ได้ก่อกู้กรรมทำความเจ็บช้ำให้พ่อแม่ตนปิดชีวิตบุพการีจนโทษทุกคนถึงก้นอเวจีกตัญญูกตเวทีตังจึงเพียรสอนยังเน้นในเรื่องแทนคุณลูกกี่คนพ่อแม่เคยเกื้อหนุนแม้นสำนึกบุญแทนพระคุณท่านเอ่ยสำหรับท่านสวยนะโยมเนาะของสำหรับท่านให้โยมไปฟังฉะนั้นตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ดีที่สุดฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายคนเราทำดีดีในจิตตัว
ทำชั่วชั่วในจิตทำตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้หรอกสิ่งที่จะนำจิตตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปแม้แต่เงินในปากสับเปลือยังไม่ให้เราคืนมันคิดขึ้นมาแล้วมันหน้าขมขื่นต้องนุ่งผ้าสองผืนวันเกิดวันตายร่ำจนมาร่ำจนไปว่ามีผู้ใดเอาอย่างไปได้ทรัพย์สมบัติอย่างเก่งส่งเราได้แค่โรงพยาบาลเจ้าสีมีเงินไหลขนาดไหนอย่างเก่งเขาก็ส่งได้แค่เพียงแค่เตียงโรงพยาบาลนุ่มๆห้องพิเศษติดแอร์เท่านั้นแหละลูกหลานส่งได้แค่เชิงตะกอนเจ้าเสียหักเขาเสียหักเจ้าแห้งขนาดไหนอย่างเก่งก็ส่งได้แค่เชิงตะกอนบ่มีประเด็นกระโดดเขาของไฟเขาเผาหลงยงแต่บุญกุศลนี่มันจะเป็นบุญเป็นรอยส่งเราถึงข้ามโลกข้ามชาติอาตมาภาพถึงพูดอยู่เป็นประจำว่าสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งมากมีถึงมากมีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเข้ามารักเอาเป็นมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญไม่มีหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงนี่จะต้องสร้างเองไม่หรอกนะฉะนั้นคนเราตายไปแล้วเปรียบเสมือนกับการที่จะไปต่างประเทศการที่จะไปต่างประเทศได้ต้องมีพาสปอร์ตต้องมีวีซ่าต้องมีเงินถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้คนเราก็เหมือนกันตายไปแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็ต้องอาศัยบุญกุศลคุณงามความดีที่ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่นั่นเองเอาแหละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเวลาหมดเวลาได้แล้วเดี๋ยวก่อนที่จะจบลงนี้อาตมาภาพขอทิ้งธรรมะไว้10ข้อ10อย่างที่ผีอยากได้คนตายอยากขอถ้าเราทำได้คนตายจะนอนตายตาหลับคนอยู่ก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคนตายก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์10อย่างที่ผีอยากได้คนตายอยากขออาตมาภาพจะพูดเฉพาะหัวข้อไม่ขยายความเนื่องจากเวลาหมดแล้วถ้าโยมอยากฟังโยมต้องนิมนต์มาการกินงานเป็นตัวรองก่อนประการที่1อยากขอโทษอยากได้รับการให้อภัยประการที่2อยากได้ความรักความเคารพประการที่3อยากให้จัดการเรื่องงานศพประการที่4อยากให้บริหารเรื่องทรัพย์ประการที่5อยากให้เก็บบางเรื่องไว้เป็นความลับประการที่ต่อมาอยากให้คิดถึงแต่ความประทับใจประการต่อมาอยากให้ดูแลคนรักแล้วก็หอบใหญ่ประการต่อมาอยากเกิดชาติใหม่แล้วมาพบเจอกันอยากให้ยึดมั่นสามัคคีและประการสุดท้ายผู้ตายหวังอยากมากในลูกหลานกำลังทำให้อยากให้ทำความดีแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนให้กับท่านบ้างไม่ใช่ทำบุญตักบาตรงานศพท่านแล้วแล้วไปเลยฉะนั้นเอาเป็นหอมคิดถึงเป็นเอาไปเหตุผลในเพิ่มที่จะรูปงานญาติพี่น้องของคุณเมย์เจ้าพระพ่อสุนทรเนี่ยได้ทำกองการโอสถปฏิสิวุติในอุทิศนาในครั้งนี้ฉะนั้นก็อิมินากตาบุญเยนะด้วยบุญกุศลบุญงามความดีบุญบารมีที่คุณแม่จอมคุณพ่อสุนทรสอนดีในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ได้สั่งสมกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีมาดีแล้วเมื่อท่านได้ล้มเสียหายตายเสียจากลูกหลานญาติพี่น้องได้ตั้งศพของท่านบำเพ็ญกุศลตั้งกองการกุศลของท่านในการบำเพ็ญกุศลในการที่จะอุทิศให้อุทิศทานก็จงมาล้อมรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งสนับสนุนโดยบรรดาประธานพรให้ดวงวิญญาณของคุณแม่จอมคุณพ่อสุนทรสอนดีทัตโตผู้เป็นพันจักผู้มีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปหากท่านไม่สามารถรับรู้ได้อย่างวิถีใดขอเทพเจ้าเหล่าเทวาผู้มีมูลทิพตาที่ปวดนำข่าวสารการกุศลไปแจ้งให้ท่านได้ทราบเมื่อทราบแล้วก็จงอนุโมทนาบุญกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วยบุญกุศลคุณงามความดีความกตัญญูกตเวทีที่เราท่านทั้งหลายร่วมกันสั่งสมกระทำบำเพ็ญในวันนี้หรือความดีที่ทำในข้างในให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตจำใสร่มเย็นเป็นสุขอัตมาภาพแสดงธรรมมาก็เห็นสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงองค์ไว้แต่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยปการัชนี้